สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับก็คือว่าถ้าเรารู้จักแท่งเทียนประเภทนี้เราจะสามารถเข้าเทรดแล้แม่นยับมากขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่ามันถือว่าเป็นแท่งคอนเฟิร์มแล้วนั่นเองนะครับเช่นนั้นการเข้าเทรดของเราเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือว่าสมมติราคาวิ่งแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเห็นว่าเป็นแท่งคอนเฟิร์มนะครับเราเซลล์ปุ๊บเนี่ยราคาก็จะคอนเฟิร์มวิ่งลงเลยเป็นแท่งยาวๆแบบนี้น,นั่นเองนะผมซึ่งวิธีการสังเกตเี่ย ไม่ได้ยากมากนะผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบ,บัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สนนนะิบสี่ชัคร เข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนเี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทท,ที่เข้าทั้งเท,ทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเท,ทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมพยายามจะทําให้มันไม่ซับซ้อนมากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตที่จะชี้แจงเบื้องต้นเลยนะครับว่าแท่ง c o n f ร r มเนี่ยจริงแล้วมันง่ายๆก็คือแท่งใหญ่ๆนั่นเองหน้าตาเป็นยังไงนะผมเรามาดูกัน ซึ่งนี้ก็คือแท่งเทียนทั้ง4ประเภทที่เราเนี่ยอาจจะเห็นกันบ่อยๆนะผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้ทรงแบบนี้ก็มีนะผมหรือว่าจะเป็นทรงแบบนี้ก็มีนะแต่ว่าผมเนี่ยเอามาให้ไม่หมดเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเยอะนะครับรูปแ,แบบแท่งเทียนเนี่ยมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะผมแต่คําถามคิดลักของผมก็คือว่าถ้าผมถามพี่ๆทุกคนนะผมได้ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยว่า4แท่งนี้นะครับแท่งไหนคือแท่งที่มีวอลลุ่มเยอะที่สุดครับให้เวลาคิด3วินาทีนะครับผม แน่นอนหละครับว่าทุกเสียงเดียวกันเนี่ยผมเชื่อไว้หลายคนนะครับแน่นอนว่าต้องตอบแท่งนี้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นให้จําไว้เลยนะผมว่าแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยแหละคือแท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งคอนเฟิร์มที่ดีที่สุดย้ำเลยครับว่าที่ดีที่สุดถามว่าแบบนี้คอนเฟิร์มไหมคําตอบคือคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มเลยโค้ชคอนเฟิร์มว่าอันนี้คือแท่งขาขึ้นเนาะถ้าทรงแบบนี้นะครับมันคอนเฟิร์มมาต่อเนี้ยแรงซื้อเนี่ยมาเยอะแล้วก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้อันนี้ก็คอนเฟิร์มว่ามีแรงซืื้อออเเหมมนนกกัแต่ยะา ถ้าเทียบกับแท่งนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าเราเข้าบายตรงนี้ได้ไหมคาตอบคือได้นะครับแต่โอกาสมันจะชนะน้อยกว่าแท่งนี้นั่นเองนะครับไอ้เจ้า2แท่งนี้ล่ะถามว่ามันได้ไหมเนี่ยที่ผมวงสีแดงให้คําตอบคือไม่ได้นะครับอาจจะได้แต่โอกาสชนะเนี่ยมันน้อยมากมนะผมฉะนั้น่ตั้สองแท่งนี้ถือว่าไม่ใช่แท่งคอนเฟิร์มที่ดีที่ดีที่สุดคือแท่งนี้ครับที่ดีลองมาคือแท่งนี้ที่เขถามชื่อ คอนเฟิร์มแบบนี้พี่จะไปใช้กับแบบไหนได้บ้างละ่ะนะครับคอนเฟิร์มตรงนี้มีก็จริงแล้วแต่ต้องเอาไปเริ่มต้นเทรดยังไงนะผมเดยในคลิปนี้เนี่ยผมสอนให้นะครับอันดับแรกเลยนะผมก็เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของโครงสร้างราคานะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้โครงสร้างราคาอยู่แล้วนะผมก็สามารถที่จะข้ามช่วงนี้ไปได้เลยนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแบบมือใหม่จ,จ๋าเลยยังไม่รู้จักในเรื่องของโครงสร้างราคาเลยเดี๋ยวในคลิปนี้เนะี่ยมาฟังต่อได้เลยนะผมเดี๋ยวผมสอนให้นะครับก็อนดับแรกเลย โครงสร้างราคาใน Forex เนี่ยเอาแบบพื้นฐานนะฮะมันจะมีแค่3ามแบบครับก็คือฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงและก็ไม่มีเทนแบบนี้นี่จะเป็นแค่ทรงแบบนี้ครับโครงสร้างราคาเนี่ยซึ่งถามว่าฝั่งขาขึ้นเอาฝั่งขาขึ้นก่อนนะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคือ,คอการที่ราคาเนี่ยเขาต้องวิ่งขึ้นมาทำา i g ไว้พอมาถึงจุดๆุหนึ่งนะครับเมื่อราคาทำา i g ไว้แล้วเนี่ย,เ,ยเขาต้องทําอะไรครับเขาต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับย่อย,อยแบบนี้พอทําแนวรับย่อยแล้วให้จําไว้เลยนะครับว่าเมื่อราคาทําแนวรับย่อยแล้วปุ๊บ จากจุดนี้แหละนะผมมีโอกาส80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาดเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับทรงแบบนี้เลยน,นั่นเองเหมือนเดิมครับราคาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีการอะไรต้องมีการกลับตัวลงมาทำแนวรับแบบนี้ครับผมและหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปดิเทสไฮตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นต่อน,นั่นเองเป็นโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นไปเลยนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นนะครับถ้าผมวาดเคลียร์ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่าแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่า ทฤษฎีดาวนนั่นเองนะผมหรือว่าดาวเทอร์รี่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมเสริมแท่งเทียนมาให้ด้วยเนี่ยนะผมมันก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะผมซึ่งก็คือจุดนี้นั่นแหละเขาทําแนวต้านย่อยไปแล้วนะผมก็ต้องลงมาทําอะไรครับลงมาทําแนวรับย่อยจุดนี้ซึ่งจากจุดนี้นะผมให้จําไว้เลยว่าราคาเนี่ยมีโอกาส80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมารีเทสไฮตรงนี้หรือก็คือการที่ราคาเนี่ยจากจุดนี้นะครับ Rhett เขาจะวิ่งขึ้นมารีเทสไฮตรงนี้ แล้วพอราคารีเทสไฮตรงนี้เสร็จแล้วนะผมสงที่มาทาคืออะไรครับคือราคาเนี่ยมันขึ้นไปทำไฮใหม่ครับผมซึ่งก็คือจุดนี้นั่นเองเดี๋ยวผมชี้ดูว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะเอาทีละจุดเลยนะจุดนี้ครับคือจุดนี้ข้างบนตรงนี้คือตรงนี้นะผมข้างล่างตรงนี้คือโซนนี้และรีเทสไฮตรงนี้ก็คือจุดนี้นะครับเมื่อราคารีเทสไฮแล้วต้องขึ้นไปทำไฮใหม่ถ้ามันจะขึ้นต่ออีกมันก็ต้องเป็นโครงสร้างเดียวเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะผมซึ่งมันก็ต้องเกิดแบบนี้ขึ้นครับคือการที่ราคาเนี่ยต้องวิ่งกลับตัวงงมาาาาา่่ผวดเอแตชิิปรรรจค มันก็ทําโครงสร้างแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยครับราคาลงมาทาแนวต้านย่อยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมันทนาแนวต้านย่อยจุดนี้แล้วนะผมให้มีโอกาสจําไว้เลยนะครับว่ามันมีโอกาส80%ให้มันขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมพอมาถึงจุดนี้เสร็จเนี่ยก็คือจุดนี้นะครับราคาเขาเลือกได้ว่าเขาจะขึ้นทำา i g ต่อไหมซึ่งถ้าเขาขึ้นมาทำา i g ต่อก็คือการที่ราคาเนี่ยขึ้นมาทำเหมือนวิจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับ ราคาทําขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นนเองอันนี้คือโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับในฝั่งขาลงก็ไม่มีอะไรายากผมแค่กลับด้านยันก็คือราคาเนี่ยจะเป็นทรงแบบนี้นะครับราคาต้องวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนี่คือฝั่งขาลงนะครับซึ่งถ้าผมกลับด้านแท่งเทียนก็จะเป็นแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยลงมาทําโลตรงนี้นะครับกลับตัวขึ้นมาทํแนาต้ตนตรงนี้แล้วลงมาเลเทสโลใหม่ตรงนี้นะผมแล้วก็ลงไปทําโลใหม่ จุดนี้นั่นเองถ้าจะลงต่ออีกก็ต้องไล่ไปเลยครับผมทําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนั่นเองที่มางคนถามว่าเออโค้ชอะไรตรงเนี้ยเราจะควรเข้าเทรดยังไงคําตอบก็คือว่าถ้าสมมติราคามันวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับให้เราจําไว้เลยว่าทุกครั้งเนี่ยที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้มันต้องทาอะไรครับมันต้องมีการกลับตัวลงมาแบบนี้ครับเมื่อราคากลับตัวลงมามันจะทาอะไรอีกมันจะต้องทําแนวรับย่อยถูกไหมตามที่ผมวาดให้ดูตามโครงสร้างราคานะครับแบบนี้เพราะนั้นจําไว้เลยครับว่าผมจากจุดนี้นะผมที่ราคาเนี่ยทาแนว ตรงนี้นะครับมีโอกาส80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาลีเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ตามโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นไปเรื่อยเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจากจุดนี้เนี่ยมีโอกาส80%เลยนะที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปลีเทสไฮตรงนี้ไงเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราควรทําอะไรครับเราควรทําการเข้าบายจุดนี้ s l ตรงนี้หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ครับวิ่งขึ้นตรงนี้นี่คือคอนเซปที่เราควรเล่นนั่นเองนะผมทีนี้ถามว่า เอาแล้วตอนแรกไอ้แท่งคอนเฟิร์มเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันคําตอบก็คือว่ามันต้องมาใช้ดูในส่วนของแท่งนี้อันนี้จะลงลึกแล้วนะฮะแท่งคอนเฟิร์มเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมว่าให้ดูเปรียบเทียบเลยโครงสร้างเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมก็คือราคาต้องวิ่งขึ้นเรื่อยๆที่นี่ครับถ้าสมมุติเราใช้แท่งคอนเฟิร์มเข้ามาด้วยจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาวิ่งขึ้นมาพอราคาวิ่งไปถึงจุดนึงต้องทำอะไรครับต้องมีการกับตัวลงถูกไหมเมื่อราคากับตัวลงนะครับทำแนวรับรอมันทําแนวรับก่อนเดี๋ยวเพิ่งใบบายนะครับร ให้เราจําไว้เลยว่าเฮ้ยถ้าราคาทําแนวรับแบบนี้แล้วจากจุดนี้แหละนะผมมีโอกาส80%ที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งนะครับขึ้นมาลเทสไฮตรงนี้หรือก็คือการที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งนะผมขึ้นมาเพื่อมาริเทสไฮตรงนี้นั่นเองนี่คือจุดเดียวกันเปรียบเทียบซ้ายขวานะครับเพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจากจุดนี้ถ้าเราเข้าบายตรงนี้ SL ตรงนี้นะผมก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้นะครับซึ่งการที่ราคาวิ่งขึ้นมาจุดตรงนี้แหละสีชมพูเนี่ยนะครับ ก็คือการที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาตรงนี้นั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตออ่อไปคืออะไรราคาอาจจะขึ้นตอบนี้ก็ได้นะผมแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือเราจะเข้าบายตรงนี้ SL ตรงนี้ TP แค่ตรงนี้ก็พอเก็บกําไรสัส้นก็พอนะผมซึ่งไอตรงเนี้ยถือว่าเป็นกําไรเสริมนะครับเพราะว่าการที่ราคามันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันต้องมี move นี้ไงราคาต้องมีการกลับตัวลงมาครับกลับตัวลงมาทําอะไรลงมาทําแนวรับย่อยอีกจุดหนึ่งแบบนี้ครับ เมื่อราคาทำแนวรับย่อยจุดหนึ่งแบบนี้ปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นครับแน่นอนแหละว่าเราต้องเข้าบายแถวๆจุดนี้ซึ่งก็คือประมาณตรงนี้ครับเพื่อหวังให้ราคาขึ้นมาตรงนี้นั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นสมนแบบนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใช้ผนวกกับแท่งคอนเฟิร์มด้วยนะครับนี่ย้อนกลับมาเข้าแท่งคอนเฟิร์มแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเกินย้อนกลับไปในเรื่องของพื้นฐานให้แบบแรกนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปนเรื่อยๆของมันถูกไหมครับทีนี้ เมื่อต่อมันกลับตัวลงมานะครับสิ่งที่มันทําคืออะไรครับคือมันกลับตัวลงแบบนี้ครับปึ๊บแล้วมันทําอะไรอีกมันทําแนวรับย่อยแบบนี้ครับเมื่อมันทาแนวรับย่อยจะสังเกตเห็นนะเออบางครั้งเนี่ยราคาปิดเป็นแบบนี้เป็นแท่งสวยๆนะครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งใหญ่ถูกไหมหมายความว่าเป็นแท่งคอนเฟิร์มที่ดีครับผมก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นตอบแบบนี้ได้น,นั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเดี๋ยวผมวาดเพิ่มเติมก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นแบบนี้นะครับราคาผมพยายามจะวาดให้มันเหมือนกันที่สุดะเเเพรราาาว่าอยยยกให้ปีบีบบบบทแ สองสถานการณ์ในบรูแบบราคาใกล้ๆกันนะครับซึ่งก็ส่งประมาณนี้ครับจะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะผมพยายามที่จะวาดก๊อปปี้ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพิบแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือแท่งนี้นี่แท่งที่ต่างกันคือแท่งนี้ครับเพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคอนเฟิร์มแท่งนี้ยชุดนี้นะครับมันต่ํากว่าแตตรงนี้ราคาขึ้นในจริงแต่ถ้ามาสรงแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรคือราคาเนี่ยอาจจะกลับตัวแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งนี้มันคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อเนี่ย อันนี้แรงซื้อมันเยอะนะครับราคาเลยขึ้นได้แต่เจ้าแท่งนี้ครับแรงซื้อไม่ได้เยอะมากราคาก็อาจจะลงก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยโอเคมันจะขึ้นแบบนี้ได้ก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาตามประสบการณ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับอาจจะขึ้นได้แค่ประมาณเนี้ยครับขึ้นได้แค่2แท่งแท่งเดียวไม่ถึงตรงนี้ครับแล้วก็กลับตัวลงแบบนี้ก็เป็นไปได้น,นั่นเองนะผมเพราะว่าคอนเฟิร์มเนี่ยมันไม่ชัดเจนถามว่าที่ผมสอนตรงเนี้ยวาดขึ้นมาเนี่ยมันจริงไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดูกราฟจริงเนาะว่ามันเกิดขึ้นจริงนน,เงนัเ อย่างตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบเลยนะเดเี๋ยวเราเอาชุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับชุดนี้นะผมส,สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรเราดูนะครับ3แ Singing. ท่งนี้4แท่งนี้นะผมกับ3าแท่งนี้4แท่งนี้เอชุดนี้นะครับสิ่งที่ต่างกันคือแท่งนี้ครับคือโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมปิดตรงกลางก่อนนะจะเห็นว่าเปิียให้หมดเลยโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนสิ่งที่เห็นคืออะไรครับคือการที่ราคาเนี่ยทำธงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมเป็นทรงแบบนี้นะครับสิ่งที่เหมืืออนนนกกั็คตรงี ราคาขึ้นมาจุดนี้นะครับราคาขึ้นมาจุดนี้อันนี้คิดซะว่ามันไม่ใช่การาฟเดียวกันนะอันนี้คือชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คืออีกชุดหนึ่งแต่ว่าผมเล่าไป,ไปพร้อมๆกันจะได้เห็นภาพเชิงเปรียบเทียบนะครับราคาขึ้นมาจุดนี้ซึ่งก็คือจุดนี้ถูกไหมครับสิ่งที่มันทําอะไรเหมือนกันก็คือการที่ราคาเนี่ยกลับตัวลงมาครับเมื่อราคากลับตัวลงมาก็คือจุดนี้นั่นเองกลับตัวลงมาจุดนี้นั่นเองมาทําแนวรับย่อยตรงนี้ครับเมื่อทําแนวรับย่อยแล้วก็คือตรงนี้ปุ๊บเห็นไหม นะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นเองเพราะนั้นจะเกิดขึ้นครับแน่นอนแหละว่าสิ่งเกิดขึ้นคือแบบนี้ครับราคาก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อมารีเทสไฮตรงนี้รีเทสไฮตรงนี้รีเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นต่อแต่สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรนี่เราดูนะครับสิ่งที่ต่างกันคือไอ้เจ้าชุดเนี้ยราคามันวิ่งขึ้นมารีเทสไฮได้ <ide> แต่ผมย้อกนกลับมันหนึ่งจะได้ไม่งงว่าทําไมราคามันกลับตัวลงเอาแค่ชุดนี้ก่อนนะครับตรงนี้ราคาเนี่ยมันขึ้นมารีเทสไฮได้เพราะอะไร เพราะว่าแท่งนี้มันคอนเฟิร์มดีกว่าเท่าสังเกตดูนะแท่งนี้ครับถ้าสังเกตดีๆมันเล็กกว่าแท่งข้างบนนี่ครับแท่ง A กับแท่ง B สังเกตด้วยตานะแท่งไหนใหญ่กว่าครับคําตอบคือแท่ง A นะครับที่ผมว่าให้ดูตอนต้นคลิปก็คือผมถามว่าถ้าสมมุติเป็นทรงแบบนี้มีแท่งแบบนี้มีแท่งแบบนี้มีแท่งแบบนี้แล้วก็แท่งแบบนี้แท่งไหนคอนเฟิร์มดีสุดวอลลุ่มเยอะสุดคําตอบคือแท่งนี้ลองลงมาคือแท่งนี้ถูกไหมครับที่น้อยจริงๆคือแท่งนี้กับแท่งนี้เพราะนั้น ไอ้เจ้าแท่ง a เนี่ยมันคือแท่งนี้นะครับแท่งนี้อาจจะเป็นแท่ง b หรือแท่ง b แท่งนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเฟิร์มที่แล้วราคาก็เลยขึ้นได้แต่ถ้าเป็นแท่ง b แบบนี้นะครับราคาเนี่ยมันก็เลยไม่ขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรครับมันทําโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมอะไรจะเกิดขึ้นครับตอนนี้ราคามาติดตรงนี้แล้วทำแนวต้านขึ้นแล้ววิ่งลงมาแล้วนะครทําแนวรับแล้วก็มีโอกาสที่มันเนี่จะวิ่งขึ้นต่อ แบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะการที่มันจะวิ่งขึ้นตอบตรงนี้ก็คือการที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาทําแนวต้านตรงนี้นั่นเองนะครับขึ้นมาหาแนวต้านขึ้นมาเลทแนวต้านตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมคําตอบคือเกิดขึ้นจริงนั่นเองนะผมนี่คือตัวอย่างในกราฟจริงนะครับตัวถามว่าทาไมราคามันถึงกลับตัวลงเพราะว่ามันเกิดเป็นแท่งเฟกเอาเนาะก็นั้นนอกประเด็นไปนะผมซึ่งถ้าใครที่อยากรู้จักเฟกเอาก็ไปดูคลิปอื่นเราได้เลยในช่องผมผมมีสอนไปแล้วนะครับ เรามาดูในส่วนของกราฟทองคำบ้างเนาะก็เมื่อกี้เนี่ยมันคือในส่วนของ g b p j p y นะครับตรงนี้เป็นกราฟทองคําแล้วก็เห็นว่าโครงสร้างราคาก็เหมือนกันครับราคาวิ่งขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งต้องทำอะไรครับต้องกลับตัวลงถูกไหมกลับตัวลงแล้วต้องมีอะไรครับต้องมีแนวรับย่อยพอทำแนวรับย่อยแล้วถ้าจำไม้เลยว,ว่าจากจุดเนี้ยมีโอกาส80%ที่ราคาเนี่ยนะเขาจะวิ่งขึ้นมาทีเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่นะผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือแบบนี้เองจะเห็นว่าเออถ้าผนวกกับแท่ง,ทงคอนเฟิร์ ก็ถือว่ามีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้ไกลมากๆนะผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยเจ้าแท่งนี้นะผมแท่งปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นแค่นี้นะครับเป็นแท่งเล็กๆเนี่ยก็มีโอกาสที่อะไรครับมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวลงแบบนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้มันไม่แข็งแรงมากพอนี่นี่นะผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสุขให้ก็คือว่าเราต้องรอดูคอนเฟิร์มว่าแท่งที่มันปิดเป็นแนวรับแบบนี้มันเป็นแท่งใหญ่ไหมนะครับถ้ามันแท่งใหญ่ ก็ผ่านก็จบเลยนั่นเองนะผมแต่ถ้าไม่ใช่อันนั้นคือมีปัญหาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะครับถ้าใครที่สนใจอยากเรียนรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะผมสามารถฟังต่อได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าช, tester, ชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรรดออ์ตต็มัััวไ้นนนงะคบ แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็ชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้้ก็็เปนนือหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดีโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสตหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้แล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนะปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งให,ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่่แแแททงงเเเเีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์ ine, อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุง ไม่ใช่นะครับเราอ่าจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทดชนะก็มีเทศแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปนะครับผมถึงประมาณหกสิเปซตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเล์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,59 9บาท ซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นัสีที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ Line ID m j o ยแอดเอพตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9 9กนะรบ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7-9 9เนาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเอง ราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแลวอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้าาาเออคี่่ยูททร75,59บง บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ ID m ด p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเท่ากาลูกพรวนพิมตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรมรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิโดโรราคา5 5 9 9บาทนะครัาบแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อปเ็นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับสิบโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับผมมต้้อองขบคคคุณโากๆรับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆากมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1เวไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสามร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมน,นะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความอยู่อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคน YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ซไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก,ก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรดมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้ คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทกับเปล่าเนาะถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขานาดนี้ต้องลองถามเน่นดูก่อนครับ <c oughs> ว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ <c oughs> <c oughs> เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้ก <hablar> ี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอสตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก,ก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ